TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์คำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store มีเธออยู่ด้วยนะรู้สึกเซ็งเหลือเกินจริงๆมันมากินข้าวที่นี่บ่อยๆนะจ๊ะทราบแล้วค่ะมาเธอหน้านะเซินเออเวลากินข้าวแล้วมาเลยสองสามวันนี้ผอมไปมากรู้หรือเปล่ากินข้าวเยอะๆตายเลยฉันมันควรตายอยู่แล้วน้ำเหมือนข้าคืนนี้มีน้ำแกงอร่อยๆด้วยเหรอเดี๋ยวจะไปไหนกันอีกแล้วปะทุกคนจะไปไหนฮะที่อาจารย์ไม่ใช่คนอื่นนะถ้ามันเจอผีไม่มีผิดเลยเซินน่าเป็นอะไรคงหน้าเหรอข้าวปลาก็ไม่ยอมกินงานการก็ไม่ยอมไปทำน่าเป็นอะไรไปเลยไม่น่าเชื่อเลยนะตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยงานก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยแล้วมีอะไรอ๋องั้นไม่ต้องถามเลยละครับความรักคงทำให้เพี้ยนไปแน่เลยผมว่านะไอ้อย่าพูดเลวร้ายนะแล้วแกเป็นอะไรของแกฮะพวกคุณอย่าถามกันได้ไหมเอาละไม่ถามก็แล้วกันนะไปทานข้าวก่อนดีกว่านะท่านเซินไปสิมานั่งเหรอมาไหนแล้วอะไรแล้วทานข้าวป่ะทานข้าวเถอะจ้ะแม่ทานข้าวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะไปไหนล่ะเซินเรื่องอะไรกันเนี่ยดูกลัวอะไรของเขานะเป็นแบบนี้ตั้งหลายวันแล้วอ่ะเออกินข้าวเปล่าก็ได้วะอย่าไปสนใจเลยนะแม่นะแปลกคนจริงๆขอบคุณมากไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะก็บอกไม่เป็นไรไงมาเลโก้ไม่รู้เคยดูหนังเรื่องรักนี้เพื่อเธอหนังชีวิตอ่ะเคยดูไหมอ๋อยังเลยอ่ะนะนึกคืนนี้ไปดูหนังกันมาดูหนังเหรอฮะไม่ละไม่ละพรุ่งนี้ไปทานข้าวกันดีกว่านะทานข้าวเลยก็ดีค่ะดีนะโอ้ยมาที่สุดมันจะแฮปสวัสดีนักสุยเซินน้าโดข้าวคุณคุณตายแล้วนักเซินนักเซินชักไปนักเซินนักเซินโทษค่ะ6655ค่ะเรื่องด่วนเลยค่ะบอกเขาว่าให้เขารอฉันหน่อยนะคะเสร็จธุระแล้วจะรีบไปพบค่ะอย่าลืมบอกเขาให้ได้นะคะค่ะขอบคุณนัทเซินเป็นไงบ้างเป็นไรหรือเปล่าอะฮะไม่เป็นไรแล้วค่ะแค่ฉันหน่อยเดียวเท่านั้นเอายาไปทานบ้านได้เลยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะไม่เป็นไรนัทเซินนั่งรอเอายาก่อนนะทำไมถึงสับเล่าอย่างนี้ฮะเสาต้นเบลอเลยไม่เห็นเหรออ่ะนั่งก่อนนะเจ็บมากไหมงั้นเดี๋ยวจะโทรให้น้าเหมยมารับนะจันผมมาเนเซินหากไม่มีอะไรตรงนี้แล้วคือฉันจะต้องจะขอตัวก่อนนะฉันมีธุระต้องทำอะค่ะรอเอายาไปก่อนก็แล้วกันนะเนเซินแน่ใจไม่เป็นไรจริงนะงั้นฉันไปก่อนนะระวังตัวด้วยล่ะเอารถเร็วๆหน่อยสิเร็วเข้าน้องชายนี่เขาเป็นโรคประสาทหรือเปล่านะพอกลับมาถึงบ้านก็ทำหน้าบึ้งโซมเหมือนขอทานวันนี้เดินชนเสาไฟฟ้าได้นี่แกเป็นอะไรของแกบอกสิพูดอะไรมาบ้างสิฮะตัณหาคือความหายันหนักจะไปโดนมากนะแบบนี้นะพลาดอะไรไม่รู้เรื่องไปนอนดีกว่าต้องทำงานเช้าด้วยลาตรีสวัสดิ์ครับพ่อสุยเซินอย่าทำแบบนี้สิสุยเซินจะทำให้พี่ตกใจช็อกตายเหรอฮะนะเซินครับ
นี่ถ้าเซนเป็นอะไรไปงั้นเหรอเล่าสู่กันฟังบ้างสิเราต้องช่วยเหลือกันได้สินะพูดสิตัณหาคือความหายนะใครทำอะไรให้นางั้นเหรอฮะมาเลโกกลับมานี่เองเหรอจะไปที่นัดไว้แล้วแต่ไม่เจอคุณเลยอะรู้มาแย่จังเลยอะอย่าพูดเลยนะมันไม่ห้องใต้ดินนี่นะโทรศัพท์มือถือก็โทรไม่ได้แพ็คลิงก์ก็ไม่ดังอะรอตั้งชั่วโมงนึงเลยกลับมาที่บ้านเนี่ยขอโทษเถอะนะฉันไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้อ่ะเรื่องเล็กนะช่วยนัดเซินก่อนเถอะล่ะดีอาจารย์โชคดีที่เจอเธอนะไม่อย่างนั้นนอนสลบอยู่กลางถนนคงไม่มีใครเอาส่งโรงพยาบาลโทษหวนซินทำอะไรอยู่ฮะไข่ต้มสุกหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวฉันขับไปดูข้างในก่อนนะทำอะไรของเธออยู่ฮะช้าเซินนัดเซินเป็นอะไรไปอ่ะนัดเซินเดี๋ยวเซินเป็นอะไรไปอ่ะหาคือความหายันนะนัดเซินนัดเซินนัดเซินไข่ต้มมาแล้วไข่ต้มมาแล้วจากประคบภัยนะจ๊ะมาแล้วเขาไปไหนล่ะนะค่ะเข้าไปนะเขาห้องไปเลยครับรู้สิเป็นอะไรก็ไม่รู้นะนัดเซินสวยเซินมาประคบซะหน่อยสิจ๊ะนี่พี่นัดเซินพี่จีนคืนนี้ผิดนัดอ่ะเอาไว้พรุ่งนี้นะอะไรนะว่าไงนะเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยสิหมายถึงว่าคืนนี้ไม่ได้ทานกันไว้พรุ่งนี้ทานข้าวด้วยกันทานแล้วดูหนังสักรอบดีไหมก็ได้ก็ได้นัดมากันแล้วกันนะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับคุณเจียงวันนี้มาทำงานวันแรกสินะครับผู้จัดการเฉียนงั้นตั้งใจทำงานหน่อยแล้วนะฮะโอ้ได้ครับนี่ลิซ่าเดี๋ยวมีโทรศัพท์ให้โอนเอ้นี่อะไรกันเนี่ยใส่สร้อยเส้นเบอร์เบอร่ามาทำงานแบบนี้โถเอ้ยคราวนี้เอาสร้อยเก็บเสียเถอะนะถูกจี้มันจะลำบากนะนี่ปีเตอร์โอ้ยตายอะไรกันเนี่ยกระเป๋าตังวางส่งเดชได้ยังไงเลยยาเก็บให้เรียบร้อยสิยาอย่าให้มันยั่วตานักนะเดี๋ยวๆๆทุกคนฟังให้ดีนะสมบัติมีค่าเก็บเอาไว้ดีนะธนาคารมีคนแปลกหน้าเข้ามาแล้วข้าวของหายไปตำรวจจะเข้ามาวุ่นวายยุ่งยากเปล่าๆผู้จัดการเฉียนอะไรล่ะอ๋อตาห่วงนาฬิกาเหรอผมจะถอดเก็บเอาไว้อย่างดีเลยนะริ่งเน้นผู้จัดการเฉียนคุณพลาดพอหรือยังจีนนายเจ้าเถอะนะผู้จัดการเฉียนมีอะไรโต๊ะผมอยู่ที่ไหนครับโต๊ะคุณเหรอดูสิตัวไหนว่างไม่มีคนนั่งก็นั่งไปก่อนเถอะนะขอโทษด้วยนะมาเลยก็แนะนำเพื่อนร่วมงานรู้จักหน่อยนะขอเข้าห้องน้ำก่อนนะว่าปวดโอ้ยขนลุกอ่ะคุณพ่อครับครับคุณพี่ผมกำลังเล่นงานมันหัวปานอยู่เลยแหละครับเนี่ยนะอะไรนะไอ้คู่ที่ผิดประเพณีอ่ะไม่ต้องห่วงต้องเล่นมันอยู่แล้วคุณพี่วางใจเถอะมีอะไรจะส่งข่าวถึงคุณพี่เองสาบผมเถอะนะครับบ๊ายบายเข้ามาได้ผู้จัดการเฉียนหมาปากกิ่งอ่ะอุ๊ยตาย มีอะไรผู้จัดการเฉียนผมรู้สึกว่าการกู้เงินรายนี้มันมีปัญหานะครับหลักฐานมันไม่ครบนะฮะอ๋อฉันรู้เรื่องนี้ฉันจะจัดการเองได้อะนะเออจริงสิเดี๋ยวเอาจดหมายพวกนี้ไปส่งให้ด้วยนะนี่มันไม่ใช่งานของผมนะมันเป็นของเด็กผมจะตามเด็กมาให้นะครับอ๋อเด็กพวกนั้นนะเขาไปอยู่กันหมดแล้วล่ะจ้ะเอานี่คุณเจงคุณต้องเพิ่งมาทำงานอะไรไม่รู้บางอย่างอะนะอย่าว่าแต่ว่าหน้าแผนกเลยระดับผู้จัดการอย่างเรายังต้องทำอะไรให้ด้วยตัวเองเลยอย่างเช่นถ่ายเอกสารเนี่ยนะแต่ในเรื่องงานอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกนะเอาไปสิครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปจะออกไปใช่ไหมเอาเนี่ยนะไปแจกจ่ายด้วยให้พนักงานอะเอาคุณเจเข้ามาจินพ่อครับนี่เมมโม่ของแกนะเมมโม่ทำไมพ่อต้องแจกด้วยเหรอเนี่ยนอกจากได้แจกเมมโม่แล้วต้องไปส่งจดหมายอีกนะส่งจดหมายเหรอส่งให้ใครครับก็จดหมายพวกนี้ไงนี่ดูสิคุณจริงคุณสุทิงเชิญครับไม่ต้องถามแล้วฉันยงทงก็เป็นคนแกล้งสิคะจบบ้าเอ้ยโทรถามแต่ละแบบนี่เดี๋ยวจีนจะไปถามเขาทำไมฮะอย่าให้มีเรื่องวุ่นวายหน่อยเลยนะโธ่พ่อครับคนเร็วๆแบบนี้เนี่ยยอมมาไม่ได้เลยนะยอมเขาก็ยิ่งเอาหนักข้อต้องสู้เขาบ้างสิครับ
แกไม่ใช่เพิ่งรู้นี่นะธนาคารหยงทงเนี่ยมันเละเทะมากมายแค่ไหนอะเมื่อพ่อแกทำงานที่นี่พ่อก็ต้องทนเอาหน่อยนะพ่อครับวางใจเถอะนะฮะยังมีเวลาอีกถมไปนะคุณสุติงครับผมไปทำงานต่อนะฮะอาจารย์คะสังเกตไหมว่าพ่อคุณน่ะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอ่ะครับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะฮัลโหลครับครับครับอ๋อครับครับครับได้ครับได้ครับได้ครับพบกันคืนนี้นะบ๊ายบายท่านประธานโทรมาให้เราสองคนน่ะไปทานข้าวด้วยกันกับท่านนะก็คงถามเรื่องของเราสองคนนั่นแหละได้ยังไงมันก็ดีนะสิเราก็บอกท่านซะเลยสิดีไหมอุตายแย่ละคุณนัดอาจารย์ไว้นี่โอ้จริงสิโอ้ยเกือบลืมไปแล้วอ่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรแล้วนะผมจะเลื่อนเวลาออกไปหน่อยก็แล้วกันรอดีนะเป็นไงจินพ่อของเธอมาทำงานเป็นไงเขาทำงานดีหรือเปล่าฮะฮะสำหรับท่านงานสบายมากนะเพราะงานที่เขาทำเนี่ยใครๆก็ทำได้เลยครับเดินแจกกระดาษส่งจดหมายข้างนอกนะขอโทษเถอะนะครับท่านประธานครับอย่าหาว่าผมมาฟ้องท่านเรื่องของพ่อผมเลยนะครับพวกยงทงทำเกินกว่าเหตุเกินไปนะฉันรู้คนอย่างอาทงน่ะทำอะไรได้บ้างแต่คราวนี้ฉันจะไม่ห้ามพวกเขาหรอกนะทำไมล่ะก็คนเราน่ะมันต้องฟันฝ่าอุปสรรคถึงจะก้าวหน้าพ่อของแกน่ะเกิดมาสุขสบายซะจนเคยตัวแล้วน้ำมาก็ยื่นมือข้าวมาก็อ้าปากเรื่องมารยาทน่ะเขาไม่เคยมีมารยาทกับผู้ใหญ่เขาพ้นโทษออกมาดูดีขึ้นมากแต่มันก็ยังไม่พอหรอกนะแต่ว่าท่านครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่าไปพูดถึงเขาเลยอาจจะทางเราก็สั่งมาเลยสิสุถิงทำไมไม่พูดไม่จาล่ะรู้ว่าพักนี้มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอย่างนั้นล่ะฮะไม่มีครับคุณพ่อไม่ต้องโกหกฉันหรอก ฉันน่ะเห็นเธอมาตั้งแต่เล็กๆท่านประธานครับว่าไงผมมีเรื่องจะพูดกับท่านนะครับเอาก็พูดสิครับคือผมกับสุทิงตอนนี้รักกันจริงๆนะครับ เรื่องนี้เรื่องจริงนะความจริงเราอยากจะเรียนท่านนานแล้วครับแต่ที่ไม่ได้เรียนท่านเพราะว่าตอนนั้นท่านป่วยมากนะครับเราเลยดึงเวลาเอาไว้นะโอ้โหเด็กโง่เอ้ยเธอสองคนอายุรวมกันแล้วยังอ่อนกว่าฉันเลยทำไมถึงได้ล้าสมัยกันแบบนี้นะรักกันก็รักกันไปสิไม่จะต้องมาขอฉันเลยเนี่ยจริงฉันรู้ดีหุยจูน่ะออกจากหัวโบราณไปสักหน่อยไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเธอกับหวนเจี๊ยก็ไม่ได้จดทะเบียนกันทางกฎหมายน่ะยังไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันอีกอย่างนะหวนเจี๊ยก็ตายไปตั้งหลายปีแล้วรู้ว่าจะต้องตั้งสมแม่ไม้ให้เขาชั่วชีวิตฮะขอบคุณคุณพ่อค่ะอาจารย์ขอโทษเดี๋ยวนะเมื่อกี้ท่านประธานเรียกตัวไปคุยซะตั้งนานอ่ะก็เลยมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะเราไปกันเถอะจะไปไหนเลยไปดูหนังไงหนังคงฉายแล้วล่ะไปสิปะนี่อาจารย์ผมไม่อยากดูหนังหรอกนะทำไมอ่ะก็เมื่อวานเนี้ยเรานัดกันหลังกินอาหารจะไปดูหนังรอบทุ่มครึ่งนี่นาคุณบอกมาช้าก็เลยจองรอบสามทุ่มแล้วนี่จะไม่ดูอีกแล้วอาจารย์ความจริงที่ผมนัดคุณมาที่นี่ผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณด้วยนะไม่ว่าเราจะรู้จักกันนานแค่ไหนเนอะเราก็เป็นเพื่อนนะมันก็ต้องเป็นเพื่อนอยู่วันยังค่ำนั่นคุณเข้าใจไหมคุณว่าไงนะพวกเราเป็นแค่เพื่อนเหรออาจารย์ฟังผมพูดก่อนสิคุณพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ
แล้วตอนนี้คุณเพิ่งจะมาบอกทั้งที่ถึงขั้นมีเพิ่งจะบอกว่าแค่เพื่อนอาจารย์ฟังผมก่อนสิไม่ต้องมาพูดแล้วไปนะฉันไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้อาจารย์นี่อาจารย์รีบหมดอาจารย์แท็กซี่รอฉันเดี๋ยวเดียวนะนะมาเลยกูอาจารย์ฉันรู้ว่าคุณคิดยังไงคุณก็แค่เล่นตัวเท่านั้นล่ะใช่ฉันยอมรับนะฉันยอมรับคือฉันไม่มีทางเลือกอีกแล้วนี่แต่จะขาดคุณไม่ได้นะอาจารย์อย่าทำอย่างนี้สิไม่เอานะคุณไม่ต้องพูดแล้วที่ฉันทำเนี่ยมันรุนแรงไปใช่ไหมนี่ฉันซื้อดอกไม้มาแล้วนะฉันยอมรับฉันจองตั๋วหนังจะชวนคุณไปดูหนังฉันรักคุณอยากจะบอกคุณฉันเป็นผู้หญิงหน้าด้านนะฉันรักคุณคุณรักคุณฉันรักคุณได้ยินไหมอาจารย์ครับนี่ฉันไม่มีอะไรเหลือเลยฉันจะไม่บังคับคุณหรอกดีกว่าอาจารย์ฟังก่อนสิจะไม่สบายนะลูกนี้ไม่ต้องทำงานหรอกนะจ๊ะไม่ต้องไปหรอกนะไม่ได้หรอกลูกนี้มีประชุมตอนเช้าต้องเตรียมเอกสารถ้าไม่ไปอ่ะลิซ่าก็ไม่รู้เรื่องจะทำให้คุณวุ่นวายมากกว่านี้อีกฉันทำได้เรื่องนี้ฉันจัดการเองได้จ้ะนี่อย่าลืมนะอยู่สักวันนึงนอนเถอะนะมานอนนะจ๊ะเอ๋เวนคังจะมาประชุมไหมเนี่ยหากเขาไม่มาก็เลิกประชุมกันก็หมดเรื่องนะดีไหมเสียเวลาเราเปล่าๆนี่นะอะว่าไงไรซะผู้จัดการใหญ่โทรมาบอกว่าคุยอยู่กับลูกค้าค่ะให้ทุกคนรอสักครู่หนึ่งนะคะไอ้แบบนี้คงรออีกนานอะไอ้เราก็เพลียซะด้วยนะเนี่ยนะทำไมเมื่อคืนหนักไปหน่อยเหรอเปล่าไม่ดูหนังมาตั้งหากอะนี่เมื่อคืนดูหนังเรื่องไม้ดำหรือเปล่าล่ะยะฮะ
ผมดูหลายรอบแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะไม่นะฉันว่าเรื่องนี้หนังมันสนุกดีนะแม่น่ามากินผัวสนุกก็ผีสิไม่ไม่ดำเป็นผู้หญิงมากๆนะเดี๋ยวก็นอนกับอาเดี๋ยวก็นอนกับปู่แล้วสุดท้ายลูกจ้างก็ยอมขึ้นเตียงด้วยดูสิมันมั่วแค่ไหนฉันว่าหนังจำพวกนี้อย่าเอามาฉายดีกว่าเป็นหนังที่ผิดธรรมเนียมประเพณีน่าทุเรศจะตายไปไม่หรอกนะมันขึ้นอยู่กับคนดูเขาว่านี่เขาสะท้อนความจริงให้เห็นไม่เดี๋ยวก็จะไปเอาอย่างมันลุงจะสะท้อนความจริงก็ต้องให้มีเหตุมีผลหน่อยไม่ใช่รูปแล้วไม่มีหางก็มั่วได้จริงไหมล่ะนี่แหละถึงว่านะกบก้นบ่ออย่างที่เขาว่าในชีวิตจริงอะนะสกปรกกว่าในหนังไม่รู้กี่พันเท่าอะนะรู้หรือเปล่าเออนี่อาไทคุณซูถิงน่ะเป็นไม้คิดว่าคงจะมีประสบการณ์ให้เขาเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกหน่อยสิจะมาซูถิงซูถิงครับเขาอยากจะพูดเรื่องหนังก็ให้เขาพลาดไปดีกว่านะเราไปคุยกันเรื่องงานข้างนอกดีกว่านะไปไม่ต้องคุณเชียนคะที่คุณพูดมามากมายเนี่ยก็อยากรู้เรื่องเราใช่ไหมทำไมต้องอ้อมค้อมด้วยใช่ค่ะแม่ไม้หาจะมีรักใหม่สักครั้งแล้วมีอะไรคุณสู่ถิ่งนี่ใจถึงจริงๆนะเนี่ยนะไม่รู้จักมีอย่างซะเลยอย่างอะไรเหรอผมนี่จะเป็นโสดและเขาเองก็ยังเป็นโสดหากเราสองคนจะรักกันมันเสียหายตรงไหนเหรอจะอะไรกันนักหนาเหรอความจริงคนที่ไม่มีอย่างก็คือพวกคุณน่ะแหละคือพวกคุณน่ะแหละคุณระดับผู้บริหารเนี่ยแต่กลับเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาพูดนี่แหละมีอย่างฮะเฮ้ยดิคุณเจียงอะไรกันเล่าพูดแค่นี้ก็โกรธด้วยเหรอมาเลยจันมาเลยจันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์อย่าเข้าใจผิดนะนี่ฟังเราก่อนสิอาจารย์ฟังฉันก่อนสินะอาจารย์คุณหลอกฉันเรียบไม่อาจารย์ฟังก่อนหลีกไปให้พ้นนะตายแล้วอาจารย์สุธีเป็นอะไรหรือเปล่าสุธีเป็นไงบ้างแบบนี้ช็อตเลยนะต้องไปศึกชิงไอ้หนุ่มซะมากกว่านั่นนี่นะต่อไปคุณมีละครสนุกอีกเยอะเลยเราคอยเฝ้าติดตามให้ดีๆกันละกันนะพวกเรานะไปก่อนนะคะไปก่อนบายบายนะจ๊ะบายน้ำเหมยอาจารย์ตายนี่เป็นอะไรไปฮะทำไมมายืนร้องไห้อยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นบอกนะจะว่าเกิดอะไรขึ้นฮะก็อย่าเอาแต่ร้องไห้สิเกิดอะไรขึ้นเลยจ๊ะบอกสิฮะโถน้ำมือนี่น้ำมือเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรเหรอฮะนี่นี่นี่เราไปคุยกันที่บ้านนะดีไหมจ๊ะกลับบ้านก่อนเถอะนะนะอย่าร้องไห้เลยนะมา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 เข้ามานั่งคุยกันก่อนนะจ๊ะมามามาอ่ะนั่งก่อนสิจ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะบอกน้ำเหมยหน่อยสิจ๊ะบอกสิฮะน้ำเหมยฉันอาจารย์อย่าเอาแต่ร้องไห้แบบนี้สิน้ำเหมยเห็นเธอเหมือนกับลูกเหมือนหลานของน้านะจ๊ะมีอะไรก็บอกมาสิรู้ว่าไม่ไว้ใจน้ำเหมยแล้วมาเลยกูก็ไม่รับผิดชอบก็มีอะไรอะไรกับฉันแล้วแต่แล้วก็ไม่รักกับฟังสูติงแล้วฮะแต่ก็เธอบอกว่าอาจินมีอะไรกับเธอเหรอจ๊ะคืนนั้นที่น้ำเหมยไปเที่ยวหมาเก่าฉันเองก็ดื่มเหล้าเมาไปหน่อยหลังจากนั้นน้ำเหมยฉันไม่รู้จะพูดยังไงถูกแล้วอาจารย์เมื่อกี้ไปไหนมาเลยอาจิตบอกความจริงแม่มานะแกทำอาจารย์เขาจริงๆหรือเปล่าฮะ
ผมทำอะไรให้อาจารย์เขาเลยนี่แม่พูดเรื่องอะไรเหรอเนี่ยนี่แกไม่ต้องมานอกเรื่องนะแม่ไม่ชอบคนโกหกนะโธ่อาจินเอ๋ยแกไม่น่าเป็นคนโง่แบบนี้เมื่อแกไม่รักอาจารย์อ่ะแล้วทำกับเขาทำไมฮะแล้วตอนที่ไปรักคนอื่นอีกแกมันไม่รับผิดชอบซะเลยแกทำลายอนาคตของอาจารย์เขารู้ไหมแม่ครับมีเหตุผลหน่อยได้ไหมครับแม่ผมได้รู้ว่าอาจารย์เขารักผมและก็รักมานานแล้วผมเข้าใจผมขอบคุณมากทีเดียวแต่เรื่องความรักมันฝืนกันไม่ได้นะครับแม่ใช่เรื่องของความรักมันบังคับจิตใจกันไม่ได้ฉันรู้คุณไม่รักฉันใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกฉันไม่โทษคุณหรอกแต่ว่าคือคุณไม่ควรทำร้ายฉันได้ฉันแล้วที่กว้างกว้างฉันอะจริงไหมจริงหรือเปล่าอาจารย์นี่คุณพูดอะไรของคุณอะใครได้เสียงกับคุณเลยนี่ผมไม่รู้คุณพูดอะไรนะแล้วผมเองก็ไม่เคยทำอย่างนั้นนะอาจารย์คุณไม่ยอมรับนี่อาจารย์คือผมไม่รู้นะอาจารย์นี่คุณพูดอะไรผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยแม่ฟังผมพูดก่อนสิผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่ได้เสียอะไรกับเขาเมื่อไหร่แล้วอาจารย์นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยพูดอะไรกันอะฮะคุณมันไม่ใช่คนหรอกอาจารย์อาจารย์อะไรพูดก่อนสิปล่อยสิพูดก่อนสิผมไม่ได้เสียคุณตั้งแต่เมื่อไหร่กันอะคุณทำลายฉันแค่นี้ยังไม่พอเหรออาจารย์อะไรกันอาจารย์จะยังไงอาจารย์จะยังไงอาจารย์จะยังไงอาจารย์ทำไมไม่เอาได้อย่างนี้หรอ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 มีอะไรค่อยๆพูดกันสิอาจารย์สงบอารมณ์หน่อยนะแล้วทบทวนเหตุการณ์ให้ดีนะเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วคุณมาบอกผมได้เสียคุณต่อหน้าพ่อแม่ทั้งที่ผมไม่เคยทำเลยนี่ผมเดือดร้อนนะคุณรู้ไหมฮะอาจารย์คุณยังไม่ยอมรับอีกก็ผมไม่ได้ทำจริงๆนี่นะใช่ผมรับได้ยังไงหากผมทำผมต้องยอมรับสิผมเคยโกหกที่ไหนอะเกิดมันยังไม่เคยโกหกกับใครเขาเลยอ่ะคือนั้นผมกลับมาผมเห็นคุณนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะคุณนั่งหลับไปรู้เรื่องเลยซ้ำไปอ่ะมั้งฮะเห็นคุณดื่มเหล้ามาเพราะเลยคุณยุงคุณเข้าไปเข้าไปพักในห้องของมาเลยใกล้เขาไงจำได้ไหมผมบอกให้คุณนอนอ่ะแล้วผมก็ไปหาซูถิงเขาคุณไม่เชื่อลองโทรไปถามเขาสิคืนนั้นคุณได้เสียกับฉันแล้วคุณยังไปหาผู้หญิงอื่นงั้นเหรอก็ผมไปหาซูถิงเขานี่เด้อาจารย์ฟังก่อนสิอาจารย์ไม่เอาหน้าทำไมฉันถึงไม่รักดีนี่อาจารย์จะทำแบบนี้สิอาจารย์ฉันจะทำแบบนี้อาจารย์ไม่เอาหน้าอาจารย์ยิ่งสิอาจารย์ดีนะอาจารย์นี่ไม่ใช่อะไรโก้หรอกอะไรนะเกิดรู้ได้ไงว่าไม่ใช่อาจินนะฮะนัสเซนทำไมเลยคืนนั้นน่ะทำไมคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ก็เพิ่งไปนะพูดรู้เรื่องก่อนพูดให้รู้เรื่องก่อนพูดมาเป็นไงกันแน่อะไรบอกให้หมดเลยนะบอกไม่หมดเลยอาจารย์เข้าใจผมผิดนะไม่อย่างนั้นน่ะบอกสิชาวนาต้องรับผมก็รับพูดไม่หมดเลยพูดสิบอกมานะบอกมาได้ฉันพูดแล้วอาจารย์ผมขอโทษด้วยนะผมมันเลวผมช่วยโอกาสคนที่ทำลายคุณคือผมเองอะไรนะโธ่นะเซินโอ้ยจริงๆแกนะแกอาจารย์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 นะอาจารย์อาจารย์ไม่เอานะอาจารย์
สัตว์นรกชั่วชั่วอาจารย์ผมจะมอบตัวอาจารย์อาจารย์จันนี่จันฝันจะพูดก่อนนะจะไม่ตั้งใจทำร้ายเธอนะไม่ตั้งใจหรือว่าคุณเพิ่งจะรักกับมาเลโกอาทิตย์นี้เองความจริงคุณได้มาเลโกไปแต่แรกแล้วแล้วก็ยังปิดบังฉันอยู่ให้ฉันบอกเขาทำลายฉันจนย่อยยับสรุปแล้วมาเป็นแผนการชั่วช้าของคุณผลักให้ฉันตกเหวลึกจนได้ไม่จริงนะอาจารย์ฟังฉันพูดก่อนสิฉันเห็นเธอทรมานทนเห็นเธอเจ็บปวดแบบนี้ไม่ได้ฉันอยากบอกให้เธอรู้นะเพื่อที่จะให้เขาบอกฉันใช่ไหมล่ะแล้วทำไมไม่พูดกับฉันตรงไปตรงมาล่ะเราเป็นเพื่อนซี้กันจะตายปะมีอะไรเราก็ต้องพูดกันให้รู้เรื่องแน่ฉันจะเป็นฝ่ายหลีกทางให้เองจันฝันจะพูดก่อนเถอะตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันรักเธอแค่ไหนเธอก็น่าจะรู้เราอยู่บ้านเดียวกันเรานอนเตียงเดียวกันเสื้อผ้าข้าวของฉันแล้วเครื่องสำอางเราก็ใช้อยู่ด้วยกันอยู่เสมอนี่นะใช่เราแบ่งทุกอย่างกันใช้ได้แต่มาไลโกเราแบ่งกันใช้ได้เหรอฟังซูถิงขอโทษค่ะคุณซูถิงความจริงน่ะคุณไม่ต้องการเสียเวลาเวลามาห่วงใยฉันนักหรอกใช่ไหมเพียงแค่เห็นฉันตกลงเหวอย่าถีบฉันซ้ำเติมเท่านั้นแหละวันนี้จะเพิ่งจะรู้ว่าคุณมันเป็นแม่มดชั่วช้าเห็นแก่ตัวกับเพื่อนอย่าพูดอย่างนี้เลยฉันไม่เคยคิดจะไม่เคยคิดทำร้ายเธอเลยจะไม่เคยคิดแย่งเธอทำไมเลยก็ไม่ได้รักเธอมาก่อนเนี่ยฉันรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันเป็นฝ่ายรักเข้าข้างเดียวมันไม่เจียมตัวเองเราเป็นแค่ผู้หญิงมาเลเซียคนหนึ่งตัวดำขี้เหร่แล้วก็ไม่มีความรู้ใครมันจะมารักฉันล่ะเพราะว่าคุณฟังสุถิ่นฉันรู้คุณเก่งเสมอมีความรู้เป็นคนมีเสน่ห์มากไม่ต้องมาเล่นละครต่อหน้าฉันหรอกแต่ฉันไม่คาดฝันเลยคุณจะทำกับฉันได้ลงคอทั้งที่ฉันล้มป่วยก็ยังหอบสังขารไปช่วยคุณทำงานให้กับคุณแต่คุณกลับใจดำกับฉันอธิษฐานสิมีหัวใจตั้ง10ดวง6ใน10ดวงขอไว้เพื่อสำหรับคุณจริงๆฉันอธิษฐานให้ขอให้คุณสำเร็จขอให้สมหวังคิดอะไรขอให้เป็นอย่างนั้นตอนนี้สิ่งที่ฉันขอ
คุณก็ได้ไปหมดแล้วนี สุธินอาจารย์มาที่นี่หรือเปล่าเนี่ยเขาไปแล้วครับไปแล้วเหรอทำไมคุณถึงไม่ดึงเขาไว้ล่ะครับฮะแล้วรู้ไหมเขาไปที่ไหนอ่ะแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับฉันดึงเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังฉันเลยอ่ะคุณทะเลาะกันเหรอเนี่ยคุณลองบอกสิคุณกับเขามีอะไรกันหรือเปล่าเขาว่าจะทำลายหัวใจของเขาฉันไม่รู้ฉันพยายามพูดกับเขาแล้วนี่แต่ก็ไม่เข้าใจเขาว่าฉันทรยศหักหลังเพื่อนอย่างเขาผมรู้คุณไม่ใช่คนผิดหรอกนะแต่คุณรู้หรือเปล่าล่ะคุณไม่รู้หรอกว่าอาจารย์น่ะมีเรื่องเสียใจมากกว่าคุณหลายเท่าเลยทีเดียวคุณจะมาพูดเรื่องอะไรอ่ะเออเดินไปเดินมาทำไมนะน่าลงหน่อยไม่ได้หรือไงเวียนหัวแล้วนะแหมป้าคะหาอาจารย์เจอหรือเปล่าไม่เจอหรอกครับแล้วทำไมไม่ออกไปหาเขาให้เจอแล้วเฮ้ยแม่อย่าทำอย่างนี้สิเขาไม่เป็นไรหรอกนะพรุ่งนี้เราไปหาเขาอีกทีนึงนะจริงด้วยค่ะคุณป้าไม่ต้องห่วงแล้วนะคะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อเลยค่ะเลยพ่อไม่มีอะไรวิ่งมาทำไมหมอให้ดูเขาก็ดูเขาเอาไว้สิผมไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวก็จะตายเดี๋ยวก็จะมอบตัวอะไรของเขาไม่รู้นะแล้วก็อีกอย่างนึงในห้องของเขาจะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็นะไม่รู้เหล้าหรือว่ายากันแน่แล้วพ่อไปดูดิเอออะไรเขามานักหนาเนี่ยผมพูดจริงๆนะเนี่ยผมไม่สนใจทั้งนั้นนะหากใครมาเฝ้าเขาได้ไม่งั้นผมเอาเชือกมัดเขาไว้แล้วกันนะไม่ต้องไปสนเขาหรอกหากอาจารย์ฆ่าตัวตายนะฉันจะเอาตำรวจมาลากคอมันเข้าตารางประสาทเงียบเถอะครับเงียบเถอะครับเงียบเถอะนะผมจะเข้าไปพูดเขาเองก็ได้พี่ระวังหน่อยนะพี่นะนัสเซนนัสเซนจะไปไหนนัสเซนเดี๋ยวก่อนจะไปไหนอ่ะฮะไปมอบตัวตันหาทำให้หายันนะตันหาทำให้หายันนะโอ้นัสเซนก็สงบอารมณ์ได้หรือเปล่าเล่าอย่าทำให้เราหนักใจไปกว่านี้เลยอ่ะฮะได้หรือเปล่านัสเซนฉันไม่ดีฉันมันแล้วฉันชั่วช้าฉันมันนรกฉันไม่ดีแค่นี้มันพอเหรอขอให้มันตายไปซะเลยสิสงบอารมณ์ได้ไหมนะตอนนี้เราต้องตามอาจารย์ให้เจอก่อนสิอาจารย์อย่าหาอาจารย์ไม่พบอีกเหรอก็ยังละสิจะช่วยอะไรไหมฮะจะช่วยอะไรเหรอสภาพแบบนี้น่าจะช่วยอะไรได้ขออย่าได้ขออยู่เฉยๆนะแล้วอย่าบ้าเอาหัวไปชนข้างฟ้าอีกแล้วแค่นี้ก็เท่ากับช่วยพวกเราแล้วอ่ะได้ไหมครับนะเซิร์นขอทีเถอะนะเชื่อผมด้วยเถอะนะกลับเข้าไปในห้องเถอะนะแล้วก็ไปนอนสักตื่นนึงไปสินะเซิร์นกลับไปในห้องนะไปนอนสักตื่นนึงก็แล้วกันได้ไหมไปสิป้าป้าในเวลาเนี้ยนะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรอย่าเพิ่งไปนึกอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะเซินฮะหลับสักตื่นในกอกันแล้วกันนะไม่ไหวแล้วนี่น้าจะไปไหนอีกเล่าก็จะไปเยี่ยวอ่ะอันมานานแล้วอ่ะปวดฉันหายไปหนึ่งวันหนึ่งคืน
ไม่มีข่าวคราวของเขาเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอุ่นสันแจ้งความดีไหมเพี้ยนหรือเปล่าแจ้งความเหรอให้ตำรวจสอบสวนเนี่ยเขาก็บ้าแฉออกมาจนหมดแล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนเห็นจะเป็นน้องชายเธอกับพวกเรานั่นแหละมันผิดก็จับมันไปเลยสิทำกับอาจารย์เพียงนี้อุ้ยฮัลโหลอาจารย์เหรอใช่ครับน้าเหมยฉันอาจารย์นะโอ้อาจารย์เอ้ยอยู่ไหนล่ะลูกฮะบอกให้น้าเหมยรู้ก่อนสิอาจารย์ไม่ผมพูดเดี๋ยวดีกว่าครับมามาอาจารย์อาจารย์อาจารย์คุณอยู่ไหนอ่ะฉันไม่พูดกับเขานะไม่งั้นฉันหวังหูนะหลีกไปนะหลีกไปไม่พูดกับพวกแกหรอกฉันจะรอคุณนะแล้วก็ฉันจะเอาสมุดฝากเงินนะคะอ๋อเอาสมุดฝากเงินเหรอจ๊ะอ๋อได้ได้แล้วจะเอาไปให้นะอันนี่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะรอน้าด้วยนะอืมน้าจะไปเดี๋ยวนี้นะจ๊ะอาจารย์เขาอยู่ไหนครับแม่เขาอยู่ไหนเหรออาจารย์เขาไม่อยากพบพวกแกหรอกเขาจะพบฉันคนเดียวหลีกทางหน่อยสิหลีกเล็กๆมาขอไปเยอะเลยนะอยู่คนเดียวไม่มีญาติมิตรที่ฮ่องกงนะไม่มีใครมาลำบากนะลูกกลับไปอยู่ที่บ้านกันนะเธอนะน่าจะไล่จะพูดนั้นออกไปให้หมดทีเดียวเลยอะไม่ต้องหรอกค่ะฉันอยากอยู่ตามลำพังสักพักขอสมุดฝากเงินให้ฉันด้วยน่าเข้าใจจ้ะสุยเซินเขาทำแบบนี้มันเกินไปอย่าพูดถึงเลยค่ะฉันมีธุระขอตัวก่อนนะอาจารย์พักอยู่ที่ไหนบอกนะสิฮะน้าไม่ต้องห่วงนะแล้วฉันจะโทรติดต่อน้าเองนะไปพุ่นนะไปสิไปพุ่นเดี๋ยวก่อนสิ